สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับครูน็อตน็อตซาวสกลนครนะครับโอ้วันนี้มีภารกิจหลากหลายมากเลยนะครับช่วงใกล้สงกรานต์นะครับวันนี้ผมก็จะเอาเครื่องกลับบ้านนะตู้ลำโพงนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเต็มนะบิล4ใบนะฮะแล้วก็มีพวกไฟพานะครับแล้ววันนี้นะครับไปเอาตู้ลำโพงของลูกค้านะฮะ12นิ้วที่ขาดวันนั้นนะครับเอาไปซ่อมให้เพิ่นนะฮะทีนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาส่งนะครับแล้วก็ลองเสียงด้วยนะฮะเอาสายสปีคคอนมาส่งด้วยครับไปดูกันครับเลยโอ้สูงมากนะครับนี่ครับตู้ลูกค้าครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวพอดีนะครับเอาตู้เสียงกลางลงมาแล้วเสียงกลางอันมันขาดครับวอยมันขาดในเพราะว่าขยายนี่แห้งนะผมเปื้อนเบิ่งก็รู้นี่เปื้อนน้อยเดียวนี่ดันดอก18ป๊าบๆๆอยู่ที่ได้มานี่กะวิธีหาตู้เสียงกลางนี่ไม่เอามันใหญ่กว่าเก่าดอกมันใหญ่นะครับจะสิรับกับอันนี้ได้อันนี้เพราะว่าพาวเวอร์เฮามันแห้งบ่ได้เลยอันนี้มันบ่โหยเปิดอีกก็ขาดขนาดเปิด18นิ้วผมยังบ่ได้ต่อเนี่ยนะเปื่อยมันยังแห้งว่าซั่นอันนี้แปลว่าไปใส่อันเครื่องธรรมดาแม่นใส่เครื่องน้อยครับก็ต้องได้ซื้อตัวนึงไงกับตัวแน่ๆนะทันบ่เนาะไปเนาะทันอยู่บ่ล่ะเดี๋ยวเบิ่งให้ครับคุณน่ะเอาขึ้นน้อยเดียวได้เนี่ยครับผมเอาละครับตอนนี้เอาสายชั่วคราวก่อนนะครับไปปนมาจากบนรถนะครับในกล่องสายสัญญาณเราก็จะไปต่อเอารวมก่อนนะครับต่อจากพ่วงจากตู้เบสนะครับไปใส่กับตู้ตั้งแหลมนะครับแต่เราต้องได้ถอดสปีกก่อนออกข้างหนึ่งนะครับครับตอนนี้เราก็ได้สายนะครับสายเขาเรียกว่าสายอะไรนะครับสายสำรองนะครับสายด่วนนะครับใช้ไปก่อนนะครับใช้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมมานะก็ใช้สายพ่วงตู้ที่อยู่ในกล่องนะครับสำรองผมนะครับเดี๋ยวลองมาใช้ดูนะครับจะพ่วงจากตู้เบสนะครับขึ้นมาหาตู้เสียงกลางแหลมตรงนี้นะครับก็จะใช้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสายจำเป็นครับว่าบ่เห็นเคยเห็นร้องเพลงอีกเพื่อนบ่ๆมักเปิดมักฟังจ้ามักฮะเอาหมูยังมาเปิดหลังสงกรานต์เด้อThank you.
ไอ้นี่ตู้นี่มันรับได้หลายเครื่องแห้งพร้อมค่าแต่เสียงกลางครับผมก็บ่ได้เอามานําเสียงกลางผมบ่ได้ใส่รถมานํามันสิเอามาลองให้ฟังมันแห้งซั่นใดเครื่องเฮานี่ครับครับปีเอาเพิ่มอยู่มันบ่แล้วดอกมาเห็นใจสิขาแล้วเปิดฟังอะไรอยู่เปิดเบาๆตอนนี้โอ๊ยหมดสิรู้สึกเปิดบ่ได้ละพูดอะไรผมเฮ็ดผมบ่ได้เปิดมาแล้วสิเฮ็ดเองดอกผมเฮ็ดผมบ่ได้เปิดเลยผมบ่ได้เปิดเพราะกระโดดเลยครับอยู่ตลาดเพิ่นบ้านเพิ่นกันมีพี่กันทําไมผมก็บ่เปิดอันนี้มันซ้ํามากมันสิเป็นมือพิเศษเนาะเขาเปิดกันถ้ามือธรรมดาเฮาก็เปิดธรรมดาสั้นๆเฮาบ่ได้เปิดห้องงานเนาะแต่อันนี้ฮะมันสิมีงานนั้นงานนี้แต่ว่าบ่แน่ถ้าเครื่องมันลงตัวแล้วเนี่ยไปแม่ไปแม่ร้องแม่ครับผมขอตัวด้วยครับจ้าจ้าครับครับพ่อมาแล้วแม่สิโทรหาพี่ครับผมได้ครับได้โอเคนะครับโอเคนะครับเสร็จไปแล้ว1งานเอาตู้ลำโพงแล้วก็มาต่อสายให้นะครับก็ปรากฏว่า power หน้ามิกตัวนี้นะครับแรงนะครับแรงนะครับมันเขียนว่า550นะครับเฮ้ยคุณนะครับเมื่อกี้นี่สายเข้านะครับผู้สาวโทรมานะครับสาวโทรมาเป็นห่วงนะฮะว่าผมต้องเดินทางตลอดเลยนะครับขี้โม้ขนาดนะครับ power เมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่อง power นะ power หน้ามิกตัวนั้นนะครับแรงนะครับถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีเสียบไมค์ได้4ช่อง5ช่องหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกเอฟเฟคนะครับพวกเอฟเฟคนะครับอาจจะเป็นเอ็กโคธรรมดานะครับไม่ใช่เอฟเฟคดิจิตอลนะครับมีแถมอยู่ในพาวเวอร์ตัวนั้นนะครับพาวเวอร์ตัวนั้นใช้เป็นแอมก็ได้นะครับไม่อยากใช้เป็นมิกก็ได้พาวเวอร์มิกก็ได้นะครับใช้เป็นแอมก็ได้นะครับถือว่าโอเคนะครับแอมแรงดีผมก็เลยนะครับรู้สึกว่าเสียงกลางมันจะเป็น6นิ้วหรือ8นิ้วนี่แหละนะครับเปิดได้นิดเดียวนะครับหลังจากเอาไปซ่อมมาเปิดได้นิดเดียวนะเพราะว่ามันเป็นของฟังในบ้านเป็นคล้ายๆเป็นโฮมเธียเตอร์นะตัวนั้นนะก็เอามาใช้คู่กับตู้เบส18นิ้วมันก็คงจะไม่เข้ากันนะเปิดได้อยู่เปิดฟังในบ้านนะครับแต่ว่าผมก็แนะนำไปว่าให้หาตู้เสียงกลางนะครับเอาจากไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเอาจากผมแต่ก็คงจะไม่พ้นนะเอาเสียงกลาง12นิ้วนะครับมาใส่หรือว่า15นิ้วมาใส่เลยนะครับเพื่อที่จะให้เสียงกลางมันแมทกันกับเสียงเบสนะครับแล้วก็เหลือปลีน่าจะมีปลีตัวหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช้มิกนะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณพ่อนะเรียกคุณพ่อดีกว่านะครับเมื่อกี้นี้เพิ่นใช้แทนตัวเองว่าแม่นะสงสัยอายุห่างกันเยอะนะฮะถ้าคุณพ่อเพิ่นอยากได้มิกก็จะไปหามิกแล้วก็จะให้เป็นตัวฮอตไม่ได้สิฮอตมันพาวเวอร์ตัวเดียวให้เอาเป็นมิกแล้วก็ EQ หรือไม่ก็ใช้ปีตัวเดียวจบเลยนะครับปีตัวเดียวประมาณ 2,000 กว่าบาทจบเลยก็ร้องคาราโอเกะได้เสียงแน่นขึ้นสามารถแยกได้ระหว่างเบสกับกลางแล้วแยกปรับได้นะครับตอนนี้ต้องเอามาลองดูนะครับลองดูตอนนี้นะครับเสร็จจากงานนี้แล้วผมก็จะเดินทางไปนะครับที่อำเภอคำตะก้านะครับไปแวะเวียนร้านนมปั่นนะฮะนมปั่นของพี่ชายนะเรียนปโทด้วยกันนะครับพี่คนนี้ก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะฮะจะแวะไปเปิดร้านวันนี้วันแรกนะครับจะแวะไปดูกันนะครับแล้วก็จะไปต่อด้วยไปดูรถแห่นะฮะรถแห่ของพี่พรดารานะครับมันว่าให้ไปดูคาราโอเกะให้หน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องงานนะบางเจ้าภาพก็จะได้เล่นสดบางเจ้าภาพก็ทุนนะทรัพย์ไม่สูงถึงเล่นสดก็อาจจะใช้ซาวคาราโอเกะเอานะครับก็อยากจะให้มันได้ซาวด์ดีๆนะไม่รู้จะดีแค่ไหนนะไม่รู้ว่าผมจะทำให้ดีแค่ไหนแต่ก็จะทำเต็มความสามารถนะครับหลังจากที่ได้รับความไว้วางใจนะจะทำเต็มที่นะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์อยากให้ผมทำอะไรอยากให้ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าอยากได้โปรแกรมคาราโอเกะช่วงนี้ก็พอมีเหลือบ้างนะครับพอมีเหลือบ้างพอติดต่อเข้ามานะฮะถ้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมขับรถวิ่งไปนะฮะไปทำให้มันเสร็จเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอให้ผมเดินทางปลอดภัยกันแล้วกันนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจทำงานต่อไปนะสำหรับวันนี้มีความสุขขอให้เป็นทุกท่าน
เป็นของทุกท่านมีเงินทองไม่เป็นของผมนะขอบคุณและสวัสดีครับ